สังคมไทยในอดีตมีการฝึกอบรมเลี้ยงดูลูกหลานพาไปทำบุญตักบาตรที่วัดทุกวันพระสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนทุกวันอบรมเลี้ยงดูด้วยการสอนให้ดูแลช่วยเหลือตัวเองตั้งแต่เด็กอย่างเหมาะสมตามวัยเป็นกิจวัตรประจำวันที่เด็กๆต้องรับผิดชอบเป็นปกตินิสัยแต่ในปัจจุบันครอบครัวทุกระดับในสังคมไทยมีวิธีการอบรมเลี้ยงดูลูกหลานที่ผิดแผกแตกต่างไปจากเดิมไม่ปลูกฝังและไม่ฝึกฝนให้เด็กทำกิจกรรมดังกล่าวทำให้เกิดวิกฤตทางสังคมเด็กขาดที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจจิตใจไม่สงบฟุ้งซ่านก้าวร้าวขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่พึงกระทำสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุเป็นองค์กรหนึ่งที่มีภาพฝันต่ออนาคตของเด็กไทยจึงได้จัดทำโครงการสร้างคุณภาพเด็กและเยาวชนวัยใสใส่ใจทำดี Teen to be goodเพื่อให้ครอบครัวชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการดูแลเด็กให้มีคุณธรรมจริยธรรมขั้นพื้นฐานมีสวัสดิภาพและได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ์ตามมาตรฐานตัวชี้วัดคุณลักษณะเด็กและเยาวชนตามแนวคิดการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน6มิติ1มิติด้านศีลธรรมจริยธรรม2มิติด้านการดำรงชีวิต3มิติด้านวิชาการ4มิติด้านสังคม 5. มิติด้านอาชีพ 6. มิติด้านนันทนาการโดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุร่วมกับเครือข่ายสร้างองค์ความรู้รูปแบบวิธีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามกรอบแนวคิดการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน6มิติแล้วถ่ายทอดความรู้รูปแบบแก่เครือข่ายทีมส่งเสริมพัฒนาเด็กในพื้นที่เป้าหมายต้นแบบจำนวน33พื้นที่ใน12จังหวัดเด็กกลุ่มเป้าหมายอายุ 7-18 ปีด้วยการฝึกกิจวัตรประจำวัน14เรื่องร่วมกับครอบครัวและชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา8สัปดาห์โดยมีทีมเครือข่ายในพื้นที่ร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวและชุมชนจากการที่ได้ไปรับการฝึกอบรมมาเนี่ยคือตัวเราก็มีความศรัทธาในตัวโครงการหมายถึงว่าตัวเนื้อหานะคะรูปแบบการดำเนินกิจกรรมเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกเลยว่ามันเป็นสิ่งง่ายๆใกล้ตัวซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าสิ่งง่ายๆแค่นี้แหละถ้าเราทำได้มันจะเกิดผลที่ยิ่งใหญ่เด็กและเยาวชนในตำบลที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเราเห็นเลยว่าเขาพัฒนาขึ้นนะคะทำอะไรได้มากขึ้นเดิมทีเนี่ยเด็กที่มาร่วมโครงการเรานะครับบางคนอาจจะเป็นเด็กที่ไม่เคยได้ช่วยเหลืองานพ่อแม่เลยนะครับงานบ้านอาจจะแทบไม่ได้ทำเลยแต่พอเข้ามาร่วมกิจกรรมเนี่ยก็พบว่านะครับเด็กนะครับหลายๆคนนะครับหรือมากกว่าร้อยละ60ถึง70นะครับที่หันมาช่วยเหลืองานพ่อแม่นะครับแล้วก็ตั้งใจทำความดีนะครับทำกิจกรรมนี้ได้ทำช่วยพ่อทำงานบ้านแบ่งเบาร้อยมาช่วงล่างในบ้านหลักพ่อทุกวันเลยครับก็ดีขึ้นไงดีขึ้นมาแล้วบ้านพ่อลูกป้าก็นอนนุ๊กครับถามเขาทุกวันเขาเนียนดีแล้วนะพอทำเสียงดักดุเขาหน่อยเขาจะพูดว่าพอแล้วไม่รู้นู่นเลยนู่นหลักพอจะตายพอยังรู้อีกความภาคภูมิใจนะคะที่เด็กนะคะคือเด็กได้ประพฤติปฏิบัตินะได้ประพฤติปฏิบัติตนได้ดีขึ้นนะคะเห็นถึงความสำคัญของการมีคุณธรรมเห็นถึงความสำคัญของความเป็นคนดีเอกลักษณ์ของเซเป็ดนะคะก็คือความเป็นชนบทของเราเนี่ยค่ะความเป็นตัวของเราเองที่เรามีจุดมุ่งหมายก็คืออยากให้ลูกให้หลานในบ้านเรามีการพัฒนาขึ้นอาจจะ20ปีข้างหน้าถึงจะเห็นผลแล้วก็ไม่ว่านะคะเพราะว่าถือว่าปลูกฝังแล้วอย่างน้อยๆพฤติกรรมที่เด็กเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็จะมีผลในภายภาคหน้าแล้วก็
ู้ใหญ่ก็จะเห็นผลคือผู้ปกครองนี่ก็เริ่มภูมิใจแล้วนะคะเจ้าไปเฮ็ดอีหยังมาหลานข่อยคือเปลี่ยนแปลงหลายแท้จากที่บ่เคยซักผ้าจักเทื่อมาสั่งยายว่ายายบ่ต้องซักผ้าเด้อมื้อนี้เดี๋ยวโฟกสิซักเองเพิ่นก็จะบอกนี่คือสิ่งที่เราภูมิใจว่าโอ้อย่างน้อยก็ยังมีหลายๆคนที่เขาเห็นความเปลี่ยนแปลงของลูกเขาที่โดดเด่นขึ้นมาหลังจากที่โครงการนี้เข้ามามันก็คนที่เห็นก็ประมาณสักช่วงสัปดาห์ที่2ที่3เป็นต้นไปนะครับมีความรับผิดชอบไม่ว่าจะงานที่สั่งไปหรือว่ากิจกรรมใหม่ๆที่เขาช่วยกันคิดเมื่อก่อนก็จะเน้นแต่ว่าให้ลูกอ่านหนังสือลูกเรียนหนังสือนี่ก็ชื่นใจแล้วแต่ทุกวันนี้เราชื่นใจเข้าไปอีกคือลูกช่วยตัวเองในกิจกรรมที่มันเป็นส่วนตัวของเขาเช่นที่นอนเช่นห้องรองเท้าถุงเท้าเขาเริ่มซักเองนี่เห็นชัดเจนมากครับพวกข้าดีใจแห้งที่พวกข้านี่ได้มาปฏิบัติธรรมเพื่อว่าคุณครูเพิ่นก็อยากให้พวกข้ามีความสามัคคีเป็นคนดีของสังคมพวกข้าก็มีความสุขในการปฏิบัติธรรมแต่พวกข้าก็จะเอานําไปใช้ในชีวิตประจําวันและจะไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้หมู่เพื่อนๆหมู่เฮาได้เรียนรู้กับเฮาต่อไปโครงการนี้เป็นโครงการดีๆค่ะหาโอกาสได้ยากค่ะหมายถึงทั่วโลกนี้หมายถึงหนูก็บ่คิดว่าหนูจะมีโอกาสดีๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าโครงการนี้ก็เฮ็ดให้หนูรู้สึกว่าจากที่บ่เคยเฮ็ดก็เฮ็ดนะคะแบบเหมือนกับปรับปรุงชีวิตขึ้นมาใหม่เด็กชั้นป.4 ป.5 ป.6 ถ้าเราใส่อะไรให้กับเด็กเด็กจะมีความจำติดเป็นนิสัยได้จนอายุยืนนานเพราะนั้นเราเลยมาคิดเด็กกลุ่มนี้แล้วก็ทำอย่างไรให้พี่น้องที่เป็นผู้ครองเห็นดีเห็นนามต้องการที่เข้ามาร่วมกับเราด้วยเข้าไปพบปะโดยการประชุมร่วมของผู้ครองทั้งหมดทุกโรงเรียนเมื่อคุยเสร็จแล้วก็ตกผนึกว่าทุกโรงเรียนต้องมาทำในเรื่องนี้เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงในชุมชนให้ได้ก็ผลลัพธ์ที่ออกมาผมมองว่า เป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจของทุกโรงเรียนผู้ปกครองทั้ง3คนมาฟังรายละเอียดว่าตอนนี้โรงเรียนมีโครงการอะไรลูกคุณจะต้องทำอะไรที่บ้านแล้วก็จะมีทีมพี่เลี้ยงจะต้องเข้าไปช่วยตรงนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องตื่นเต้นให้เป็นกันเองไม่ใช่ว่าไปจับผิดไม่ใช่ไปจับผิดเรื่องบ้านว่าบ้านสกปรกมั้ยอะไรมั้ยไม่ใช่แต่ต้องการรู้ว่าลูกผู้ปกครองที่บ้านเนี่ยผู้ปกครองได้ดูแลแค่ไหนบางคนเค้าไม่เคยทานข้าวร่วมกันเลยก่อนหน้านี้นะคะแต่พอมีโครงการนี้บางคนก็กลับดีใจว่าเค้าได้ทานข้าวร่วมกับลูกไม่เคยพลาดท่าได้พลาดท่าตอนเช้าก่อนนอนรู้สึกไล่ๆยานที่ว่าลูกเปลี่ยนแปลงก็คือมาช่วยพ่อแม่เก็บยางแล้วก็ตื่นนอนนี่จะผับเป้าอมปาดขยะในห้องเก็บในห้องเป็นที่เรียบร้อยอะค่ะมีโครงการนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กๆนะมันอาจจะแก้ได้จากที่เขาไม่เคยปรึกษาพ่อแม่เลยเขาอาจจะปรึกษาแล้วก็เขากล้าที่จะบอกว่าตอนนี้นะแม่ผมเป็นอย่างนี้นะแม่หนูเป็นอย่างนี้นะพี่ว่าโครงการนี้ดีมากเลยประทับใจนะครับก็ที่เราปรับตัวได้จากที่เมื่อก่อนไม่เคยทำได้เหมือนในหนังสือในสมุดบันทึกความดีแม่ก็จะให้กำลังใจก็ขอให้ลูกอ่ะทำความดีให้ได้ทุกช่องให้ดีหมดทุกช่องอันนี้มันไม่ใช่เฉพาะเด็กอย่างเดียวเราได้ทั้งผู้ใหญ่ด้วยผู้สูงอายุด้วยนะแล้วก็เห็นไหมผู้ปกครองและกลุ่มต่างๆที่มาร่วมเนี่ยอันนี้โครงการนี้เป็นเหมือนการรวมคนในชุมชนได้เยอะมากกว่ากิจกรรมอื่นหมายถึงเรื่องของกีฬาอะไรก็แค่กลุ่มคนที่ชอบกีฬาแต่อันนี้มันได้หลายหลากหลายกิจกรรมในการที่จะต้องเข้าไปดูในแต่ละบ้านคือ Open House เนี่ยดูน้องๆเขามีการเปลี่ยนแปลงไหมได้ไปสัมภาษณ์การได้มีปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยทำให้คนเราเกิดความผูกพันกัน
พอเรามาเริ่มโครงการนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าบทบาทของคนในชุมชนจริงๆแล้วเนี่ยเขามีภูมิปัญญาในตัวเองของเขาภูมิปัญญาเนี่ยไม่จำเป็นว่าเขาจะต้องเป็นนักวิชาการแต่ว่าเขามีความรู้ในด้านพื้นที่ของเขาที่แตกต่างกันไปอย่างแม่บ้านเขาก็จะมีความรู้อีกอย่างนึงผู้สูงอายุก็ไปอีกอย่างนึงซึ่งเราจะได้ความหลากหลายของภูมิปัญญาในพื้นที่โดยที่เราไม่ต้องไปเสาะแสวงหาหรือว่าไปจ้างวิทยากรข้างนอกเข้ามาเลยอันนี้ก็คือจุดสำคัญที่คิดว่าน่าจะได้จากโครงการนี้ด้วยวัยใสใจทำนี้นะคะเป็นโครงการที่แบบสอนให้เด็กและเยาวชนรู้จักมีวินัยรู้จักการพัฒนาของตนเองและมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับประชาชนในประเทศไทยได้อย่างประสบความสำเร็จนั้นจำเป็นต้องสร้างขึ้นตั้งแต่ในวัยเยาว์ให้เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักในเรื่องนี้อย่างแท้จริงสถาบันครอบครัวจึงนับเป็นสถาบันลำดับแรกสุดที่สำคัญในการหล่อหลอมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่เด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต